วนตอนนี้นะคะมาดูรางวัล MBC Drama Awards ดีกว่าที่เรื่องนี้ The Red Sleeves นะคะคว้ารางวัลไปเพียบเลยค่ะแสดงความยินดีกับพระนางสุดปังคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้เพราะซีรีส์เพิ่งลงจอเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ผลงานเรื่องนี้ก็ผงาดคว้ารางวัลซีรีส์แห่งปีจากงานประกาศรางวัล MBC Drama Awards มาครองได้สำเร็จค่ะนั่นก็คือเรื่อง The Red Sleeves เรื่องราวความรักในยุคโชซอนระหว่างองค์รัชทายาทกับสาวใช้ที่ต่อมาเมื่อทรงขึ้นครองราชนางก็ได้กลายเป็นสนมเอกแต่ก็ยังคงทวินหาชีวิตที่เป็นอิสระโดยนอกจากส่งผลงานคว้ารางวัลซีรีส์แห่งปีแล้วสองพระนางของเรื่องอย่างจุนโฮหรืออีจุนโฮสมาชิกวง 2PM และอีเซยองต่างคนต่างคว้ารางวัลนักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิงของงานนี้มาครองได้ยังไม่หมดค่ะทั้งคู่ยังคว้ารางวัล Best Couple หรือคู่พระนางแห่งปีมาครองได้อีกต่างหากถึงได้บอกว่าซีรีส์ออนแอร์ได้ไม่กี่สัปดาห์แต่กวาดรางวัลสำคัญไปหมดถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆโดย The Red Sleeves นะคะคว้าไปเกือบทุกรางวัลสำคัญแต่ก็ต้องยกรางวัลแทซังซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานให้กับนำกุงมินพระเอกเจ้าบทบาทผู้คร่ำบอดค่ะที่คว้ารางวัลนี้จากบทนำในซีรีส์ The Whale นะคะที่เล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ต้องเอาชีวิตรอดจากการถูกจัดฉากใส่ร้ายและทรยศหักหลังครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งนี่ถือเป็นการคว้าแทซัง2ปีติดค่ะถัดจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนำกุงมินก็คว้ารางวัลสูงสุดจากเวที SBS Drama Awards จากบทผู้จัดการทีมเบสบอลในซีรีส์ Hot Stove League นะคะซึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายเช่นเดียวกันเราต้องไปตามหาดูละเนาะพลาดไม่ได้ใช่เรตติ้งดีจริงๆนะคะค่ะ